พสต์ของโตโน่เรียกได้ว่าสาวนิชานัทนิชาเดินทางไปเรียนที่อังกฤษเป็นเวลา1เดือนงานนี้คนที่อยู่ที่ไทยอย่างหนุ่มโตโน่ภาคินเลยต้องทนเก็บความคิดถึงเอาไว้แต่ล่าสุดดูเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆขอโพสต์ระบายความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่าห่างกันจนแสนไกลแต่ใจยังเหมือนเดิมปีศาจฝากฟ้าถึงดาวพร้อมติดแท็กถึงนิชาด้วยซึ่งนิชาก็เข้ามาตอบกลับว่าคิดถึงสุดๆเลยและรีโพสต์ไปที่ IG Story ของตัวเองด้วย